สวยที่เฮ็ดปลูกตาบอันนี้แม่นดิดอกใหญ่ๆหาง่ายๆเฮ็ดอันนี้มันเอาใหญ่เขาเอาเงินที่เป็นเงินบาทที่เป็นเงินที่ไม่มีเงินที่แม่มาเงินเงาเงินเราสวัสดีครับผมบ่าวเคนสาติอีสานทองกระเทินครับสวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดียามเช้าตู่ประมาณก่อนแจ้งก่อนสว่างมาเล็มเฮ็ดบ่อนเก่าที่เขาเก็บเมื่อวานเรามาสว่างหรือว่ามาตอนเช้าเลยบ่ได้เด้อมันบ่ทันเดี๋ยวสิมีคนมาช่วยเก็บอีกบ่ก็มื้อนี้สิไปทําบุญนําแหละโอ้ยบ่ไปทําบุญมาแต่เช้าก็บ่ทันแม่นมันอยู่ข้างทางออกเพิ่มอยู่นะน้องบ่าวเพิ่นเนาะออกเพิ่มอยู่ข้างในยามเช้าเช้ามืดสิไปยามตู่นำเลยจ้ะมาเห็นยังเห็นแต่แสงไฟบะแสงไฟที่เราเก็บเมื่อวานเนี่ยข้างทางเลยน้องหลายคนกันอาหารนำเนาะได้บักหลายยังมาเอาน้ำมูกว่ะแม่ดีแบบไปคิดหลายพี่น้องคิดว่าเอาคุณออกก่อนไปนำทางเลยเนาะไปนำทางเลยเหลี่ยมเดี๋ยวเราเอาบองเก่าเมื่อวานเราค่อยไปหาบองใหม่เออใหม่ๆปุ๊กอยู่เมื่อวานบองติดกับฟ้าเลยเมื่อวานสปีดเลยพี่น้องโอ้เร็วๆเร็วๆชุบไปเลยมันเกิดอะไรแบบนี้ทางเขาเนาะทางมันก็ออกไปเยอะคือรอบก่อนตรงไหนอืมดอกหอมสีดอกใหญ่ไหวเห็นอย่างนี้เนาะเมื่อวานนี้ก็เอาเบิร์ดเลยมาเมื่อนี้บานเบิดไม่ใช่กินแล้วกินมันเลยมันลามาที่บอกกินข้าวข้าวรู้นี่เพราะเมื่อวานสุดท้ายช่วยกันเก็บอยู่นั่นต้นไม้ต้นนี้มีลานมาเห็นอยู่นะเอาเชือกทางก่อนทำมันลานมันเนาะเห็นมีลานมาอยู่เนี่ยตอนนี้ต้องไปถึงไหนค่อยสำรวจมุมที่คนมาช่วยเขาเก็บไปอยู่ต้นนี้เพื่อนเคยเก็บเมื่อวานอยู่ตรงนี้อ๋ออยู่ในทำตลาดเป็นไงมันได้เดมข้ามมาฟากนี่ฮะเห็นอยู่มาเราช่วยกันหาก่อนหมูไปแล้วยังบุกพุ่นหมูนี่
ตรงข้ามกันข้ามมาอีกฝั่งนึงนี่ดอกสีสวยได้อยู่นะหาก่อนหาก่อนที่เห็ดปลูกตาบอันนี้แม่นดิดอกใหญ่อันนี้ใหญ่ที่เป็นดอกใหญ่ปลูกตาลตาลก็โอ๊กแสดงวันนี้โอ้โอ๊กขยะกินคือกินแล้วบ่เห็นเห็นแต่ขาดีนั่นดอกบานละดูปะปลูกตาลก็ออกคือกันไปหาต้อนมาแล้วอีกเรื่องนึงตูมหันยังโอ้ยมาเห็ดกินคือกินซะนะเจอเห็ดเพิ่มมายามตุ่งน้องแบบนี้ยามล่าสุดเตอินวานน้ำลดแล้วจ้ะโอ้เหี้ยเห็ดเป็ดอีกเหี้ยนะว่ามือเห็ดเป็ดเศษปลาเล็กปลาน้อยคือมันตายโอ้หลุมทุกปลาจริงคือจะไม่ไหลได้ไหมเราก็หุบใส่กระสอบเลยแล้วมันมืดเศษปลาน้อยเนาะจับปลาด้วยมันจะคือมือเดี๋ยวจะคิดผ่านมาดิมันมีปลากับใต้บัดน้ำบอกกินเนาะดิใช่ไหมใช่ก็เห็ดเป็ดอะไรแบบนี้ก็เลือกเอาไอ้พวกมันเล่นอยู่นี่ปลาเดี๋ยวว่าต้องตักเอานี่ออกก่อนถึงรู้มันก็เค็มจะติ๊กซอยก็เค็มตักใส่กระสอบไปจ้ะมีแต่ปลาน้อยโดนน้ำกระแทกเห็นดิหลายอยู่ได้เนาะมันตายหมดเลยตักใส่กระสอบค่ะกลับมาถึงบ้านแล้วจ้ะพี่น้องติ๊กไปเก็บผักติ้วพริกไว้แกงเห็ดนี่นะจ้ะแกงเห็ดเพาะพร้อมไว้ไปวัดแล้วก็นี่เดี๋ยวติ๊กหนึ่งเลยเขาเอิ้นว่าขนมข้าวโพดห่อกาบเนาะบ้านเฉาติ๊กเอิ้นเขาเหนียบนี่จ้ะกาบหรือเปลือกเพิ่นบ่พอใส่ถุงนำกับมันแก้วหนึ่งไว้แต่เมื่อวานขนมเทียนอันนี้ใส่ถุงไว้เลยหนึ่งซุปแต่เมื่อวานนี่แหละหอมไว้เหลือแต่สว่างแล้วเขาค่อยนึ่งข้าวทำกับข้าวไปวัดจ้ะส่วนนี้คือป้าแบบป้าจีปนอยู่ตามเศษใบไม้นี่หลายอยู่ด้วยจ้ะแต่ว่ามันลงเตะเย็นวานผมไม่ได้ไปมันเลยตายเปื่อยเอาไว้ให้น้องเป็ดน้องปูกินกุ้งแล้วบอกข้าวเหนียบแบ่งไว้ไปวัดเราเด้อจ้าอันนี้หันชิมมาเปิดให้พี่น้องเบิร์ดมาชิมแต่ว่าชิมตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วแซ่บๆตัวนี้ไปห่อเนาะดาบอนี่ข้าวเหนียวข้าวโพดปั่นกะทิน้ำตาลมา
อร่อยนุบนุบเลยลองทองก่อนไปวัดรอเวลาสักหน่อยก่อนยันหมูยังบ่ไปมันก็ทำท่าที่ตกอยู่แล้วยันตกอยู่ดอกคมจุบอกว่าฝนจะตกอยู่ได้นะห่อไว้หลายอยู่ได้นะห่อไว้หลายกวาดเอาเอาไปวัดกระตั้งหลายจ้ะไปวัดพร้อมไว้กินเองพร้อมไปแบบนี้แล้วรอเวลาสักหน่อยพาพี่น้องไปวัดเนาะมันนาวธรรมดาเหรอสองลูกนี่เขาวัดห้อนบ่ห้อนบ่ห้อนตามกันแล้วกลับมาจากวัดแล้วพี่น้องหูข่าวละวันนี้อยู่รับพาถอยเนาะกลับมาตักบาตรหยาดน้ำรับศีลรับโพลกะรับจ้ะมากินแกงเห็ดเพาะก็พันเห็ดเพาะเฮาคนเก็บเห็ดเฮาต้องถวายเมนูเห็ดไปวัดส่วนเห็ดของมือเศร้านี่หันพอดีเลยไปเจอยายอยู่ในวัดเพื่อนว่าเพื่อนยังบ่ได้กินเดี๋ยวจะเอาไปฝากไปต้นเพื่อนเอาบ่กินแล้วตึกยังบ่ได้อีหยังเลยนี่ดินี่ดินี่ได้หลายอยู่นะมีแกงอยู่ได้นี่นี่มาถึงกันยังบ่ได้อีหยังเนาะแต่เมนูที่ว่าเออสิเอาแกงเห็ดเพาะพุ่นละไปวัดกับผัดเห็ดฟางปาล์มน้องอิ๋วส่งมาให้บ้านเฮาหากินยากเนาะหากินยากก็เลยหาเมนูมีแต่ของเฮาจ้ะแกงเห็ดเพาะฮะเราตึงนึกว่าเฮ็ดสิเต็มวัดปีที่แล้วเห็นเต็มวัดเพราะนั่นก็แกงเฮ็ดปวกวันนี้ก็แกงปีที่แล้วของเยอะกว่านี้เฮ็ดเนาะใช่แต่ปีนี้บ่มีเมนูเฮ็ดมีแต่เฮาน่ะแกงเฮ็ดเพาะกับผัดเฮ็ดปลามีจ้ะนี่ปลาใส่ไข่แบ่งไว้จำหน่อยนึงเอาลาพี่น้องเลยจ้ะเอาครับคลิปนี้ขอฝากเป็นที่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจหน่อยด้วยครับแล้วพบกันคลิปหน้าเห็นดีสวัสดีครับสวัสดีจ้า